วันนี้มาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับเรามาศึกษาคำอุปมาของพระเยซูคริสต์กันต่อนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องชาวสมาเรียใจดีนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่30ถึง37นะครับผมให้หัวข้อว่าเพื่อนที่ดีมีให้แก่กันได้เสมอนะครับเราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนชาวสมาเรียใจดีคนนี้ได้อย่างไรนะครับและเราจะพบเพื่อนที่ดีได้อย่างไรนะในคำบทมานี้จะมีข้อคิดให้กับเรานะครับผมจะอ่านนะครับพี่น้องได้ดูตามเนาะลูกาบทที่10ข้อที่30พระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วเผอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินตามขออภัยครับเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงิน2เดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าใน3คนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นพี่น้องครับคำอุปมาเรื่องนี้มีบริบทก็คือมีผู้เชี่ยวชาญในธรรมบัญญัติในศาสนาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยในบทบัญญัติของโมเสสเนี่ยนะครับมาถามพระเยซูว่าเขาจะสามารถไปแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไรนะพระเยซูคริสต์ก็บอกกับเขาว่าในธรรมบัญญัติก็พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์นะนับถือพระเจ้าเพียงผู้เดียวนะครับนะคนนี้ก็บอกกับพระเยซูคริสต์ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขานะทำหมดแล้วนะครับนะให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับนะและเขาก็ถามว่าเพื่อนบ้านของเขาอ่ะและเพื่อนบ้านของเขาอ่ะเป็นใครนะพระเยซูคริสต์ก็เล่าเรื่องชาวสมาเรียคนนี้ให้กับเขาฟังนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นถึงคน4ประเภทนะครับพี่น้องครับนะคำอธิบายคำบอกมาวันนี้ผมยกมาเนาะให้เห็นคน4แบบนะครับนะมีแบบโจรนะครับก็คือคนที่มองคนอื่นเป็นเป้าหมายที่จะข่มเหงหรือขุดรีดนะครับเอาผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นๆนะครับแบบที่2ก็คือแบบปุโรหิตก็คือคนที่มองคนอื่นว่าเป็นปัญหาที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแบบที่3ก็คือแบบเลวีนะครับคือคนที่มองคนอื่นว่าเป็นที่น่าสงสัยแล้วก็แบบที่4ก็คือแบบชาวสมาเรียคือคนที่ปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะบุคคลที่ควรรักนะครับพี่น้องครับในชีวิตของเราในสังคมปัจจุบันเราก็จะพบคนที่มีลักษณะเหมือนคน4แบบนี้ในสังคมในชุมชนทั่วไปถูกไหมครับเนาะเราก็จะเจอกับคนที่มองคนอื่นเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อที่จะเอากอบโกยนะเพื่อที่จะเอาสิ่งที่คนอื่นมีเนี่ยมาเข้าเป็นของตัวเองนะครับนะคิดในทางที่ไม่ดีต่อคนรอบข้างคิดในทางที่ไม่ถูกต้องต่อคนที่อยู่รอบข้างนะครับเราจะเจอคนแบบนี้นะครับขอพระเจ้านำเรานะที่เราเองจะไม่เป็นคนเหมือนแบบโจรเอเมนนะครับ
เราไม่ต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นถูกไหมแล้วก็แบบที่สองก็คือแบบที่เห็นคนอื่นเป็นปัญหานะไม่อยากจะเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปเกี่ยวนะคนที่จะหลีกเลี่ยงกับคนที่มีปัญหาทั้งหลายนะคนที่อยู่ในชุมชนในสังคมนะก็ไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปเกี่ยวนะพยายามที่จะเลี่ยงนะสังคมเลี่ยงคนที่คิดว่าเป็นปัญหาเหล่านี้นะครับนะแล้วก็คนที่มีความสงสัยถ้าเกิดเจอใครคุณในคนหนึ่งที่ประสบเหตุหรือประสบกับความยากลำบากในชีวิตนะคนประเภทแบบคนเลวีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปข้องแวะเลยสงสัยว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเจอปัญหาแบบนี้เลยเจอสภาพแบบนี้นะครับอย่าไปข้องเกี่ยวกับคนที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นนะครับพระเจ้านำเราทั้งแบบปุโรหิตซึ่งเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้ที่รู้ข้อบัญญัติของศาสนารู้ว่าอะไรคือคำสอนที่ดีที่ต้องทำที่ต้องปฏิบัตินะแต่ก็มองคนอื่นเป็นปัญหาไปหมดนะคนอื่นเป็นต้นตอของสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นไปหมดแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่เข้าไปยื่นมือช่วยเหลือนะเราไม่ต้องการเป็นคนแบบนั้นถูกไหมครับเมื่อเรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าหรือหลักการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าที่ถูกต้องว่าอย่างไรเราก็จะนะทำในสิ่งที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างเราอยู่ในชุมชนนะเพื่อนบ้านหรือคนที่เข้ามาในชีวิตของเราถูกไหมครับนะขอพระเจ้านำเรานะครับแล้วก็คนแบบชาวสมาเลียก็คือคนที่มองคนอื่นเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรเอาใจใส่ดูแลแล้วก็ปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นด้วยความรักนะครับขอพระเจ้านำเราต้องการเป็นคนประเภทที่4เราต้องการเห็นชุมชนของเราหรือคนในสังคมหรือในหมู่บ้านในที่ทำงานหรือในที่เราอยู่เนี่ยนะครับนะมีคนที่เป็นแบบชาวสมาเลียเอเมนนะครับนะเราต้องการให้คนที่มองกันและกันเป็นคนที่สมควรที่จะให้ความรักแก่กันและกันถูกไหมครับนะสมควรที่จะแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันพี่น้องถ้าเกิดว่าในชุมชนในสังคมในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมีคนประเภทแบบชาวสมาเลียแบบนี้เนี่ยนะครับนะเต็มไปหมดเนี่ยประเทศเราจะมีความสุขเห็นไหมครับคนในชุมชนในหมู่บ้านในพื้นที่ของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีถูกไหมครับมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันและกันนะครับเนาะแล้วก็เราจะเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านแบบชาวสมาเลียได้อย่างไรนะครับเราผมยกตัวอย่างมาให้แนวทางนะครับข้อคิดเนาะจะเป็นคนที่ให้เพื่อนบ้านแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านเหมือนชาวสมาเลียคนนี้ได้อย่างไรเนาะพี่น้องครับชาวสมาเลียคนนี้เมื่อเขาเห็นคนที่เจอกับ อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยเจอกับความยากลำบากในชีวิตเขาไม่ได้เลี่ยงไปไหนไม่ได้มองว่าคนนั้นเป็นปัญหาไม่ได้มองว่าคนนั้นเป็นที่นั่งสงสัยนะครับเขาเข้าไปช่วยเหลือเนาะเขาก็ในแบ็คกราวด์เรื่องเล่าตรงนี้นะครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์กำลังยกให้คนอิสราเอลได้รู้ว่าคนที่มองตัวเองว่าดีมองตัวเองว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตมีเขาเรียกว่าอะไรฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่ามีสติปัญญามากกว่ามักจะมองคนอื่นต่ำกว่าตัวเองนะดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะคนที่เป็นธรรมอาจารย์เป็นผู้นำที่รู้บทบัญญัติของโมเสสคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนยิวเนาะอยู่ที่อยู่ในเยรูซาเล็มอยู่ในเป็นคนยิวที่ถือว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานของอับราฮัมที่บริสุทธิ์ไม่เป็นลูกผสมแต่ชาวสมาเลียนะครับในแคว้นสมาเลียที่อ
อยู่ห่างออกไปจากตรงแคว้นยูเดียนะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกผสมระหว่างคนยิวกับคนต่างชาตินะเพราะชาวซามาเรียเป็นลูกที่เกิดจากอัสซีเรียแล้วก็บาบิโลนที่มาแต่งงานด้วยนะเป็นลูกผสมเขาก็จะถือว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่คบค้าสมาคมไม่คบเป็นเพื่อนกันนะพระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างคนหนึ่งที่เดินทางจากเยรูซาเล็มไปเยริโคนะครับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆผ่านไปติดกับเขตแคว้นซามาเรียนะเมื่อไประหว่างทางก็มีโจรมาปล้นมาชิงเอาไปเอาเสื้อผ้าเอาข้าวของเงินทองที่มีค่าไปแล้วก็ทำร้ายเขาเกือบตายนะมีคนที่คนยิวนับถือยกย่องไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตไม่ว่าจะเป็นคนเลวีซึ่งล้วนแต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในสมัยนั้นเนี่ยนะต่างก็มองคนที่ได้รับบาดเจ็บตรงนี้เป็นปัญหานะก็เลี่ยงแล้วก็ไม่ช่วยเหลือแต่ชาวซามาเรียเมื่อผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งแยกหรือไม่ได้ให้เชื้อชาติหรือแบ็คกราวด์เบื้องหลังเนี่ยนะเป็นปัญหาในการที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับนะฉะนั้นพระเยซูคริสต์กำลังให้คนยิวหรือคนที่ยกตัวเองเนี่ยนะได้รู้ว่าชาวซามาเรียคนนี้เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือในการเป็นเพื่อนบ้านนะถ้าเราถามว่าเรามีเพื่อนบ้านคนไหนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราคนไหนเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะครับเราต้องการที่จะได้พบกับเพื่อนที่เป็นแบบชาวซามาเรียคนนี้ถูกไหมครับนะแล้วเราเองเราก็ต้องเป็นคนนั้นด้วยนะที่เราจะเป็นแบบชาวซามาเรียเราก็จะได้มีคนที่เป็นแบบซามาเรียในสังคมในชุมชนเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะเราจะเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านแบบชาวซามาเรียได้อย่างไรนะครับประการแรกก็คือเราจะไม่หาหรืออย่าหาข้อแก้ตัวง่ายๆที่จะไม่รักหรือไม่ช่วยเหลือหรือไม่แบ่งปันให้กับคนรอบข้างนะครับนะเราจะเป็นคนที่รักคนอื่นรักคนรอบข้างรักเพื่อนรักเพื่อนบ้านได้เราจะต้องไม่หาเหตุหาผลข้อแก้ตัวเงื่อนไขต่างๆที่จะไม่แสดงความรักต่อคนรอบข้างเราจะไม่อ้างว่าออกคนนั้นเป็นปัญหาคนนี้เป็นที่นั่งสงสัยเราจะไม่ให้ผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราจะได้รับผลตอบแทนเนี่ยเป็นข้ออ้างนะครับเราจะไม่อ้างว่าเราไม่พร้อมเราจะไม่อ้างว่าเราไม่มีเราจะไม่อ้างว่าเราไม่สามารถช่วยได้นะครับเราจะไม่อ้างว่าเราไม่มีความสามารถถูกไหมครับนะฉะนั้นเราจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านเหมือนชาวซามาเรียได้ก็ต่อเมื่อเราจะไม่หาข้ออ้างนะในเรื่องใดๆก็ตามนะครับประการที่สองนั่นก็คือคิดเสมอว่าเพื่อนบ้านคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเห็นคนหนึ่งคนใดต้องการความช่วยเหลือเมื่อเขาเผชิญกับปัญหาเผชิญกับวิกฤตเผชิญกับอันตรายพี่น้องครับเราจะคิดเสมอว่านั่นคือคนที่เราต้องเข้าไปช่วยเขาคือเพื่อนบ้านของเราเขาคือ เพื่อนร่วมโลกของเรานะครับเราจะไม่เอาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์ลัทธิหรือภูมิหลังทางสังคมเราจะไม่เอาในเรื่องของภาษาเรื่องของฐานะการศึกษาเรื่องของเงินทองเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเป็น อุปสรรคในการที่จะเข้าช่วยเหลือนะถึงแม้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้แต่เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือเขาพี่น้องครับเราจะเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านเหมือนกับชาวซามาเรียได้จะต้องมองคนที่ต้องการความช่วยเหลือว่าเป็นเพื่อนที่เราควรจะช่วยเหลือเขาเสมอนะครับสามก็คือแบ่งปันความรักออกไปนะครับความรักก็คือการช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองนะครับเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเราก็ให้กับเขาแบ่งปันให้กับเขาพี่น้องครับเราสามารถที่จะให้ความรักแสดงความรักออกไปได้ในหลายรูปแบบนะครับ
เราอย่าคิดว่าเราไม่มีนะครับเรามีรอยยิ้มไหมเราก็ส่งรอยยิ้มให้กับเขานะครับเราสามารถพูดได้ไหมเราก็แสดงคำพูดความเห็นอกเห็นใจหรือกำลังใจพูดออกไปให้กำลังใจกับคนรอบข้างพี่น้องครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในสังคมในโลกนี้เราจะพบคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเต็มไปหมดคนที่ต้องการความช่วยเหลือในเวลานี้คนจำนวนมากต้องการกำลังใจนะครับเพราะว่าเจอกับสถานการณ์โควิด-19เศรษฐกิจตกต่ำการค้าการขายเศรษฐกิจไม่เป็นไปอย่างที่คิดหวังไว้นะครับคนท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็เครียดนะบางคนก็ซึมเศร้านะครับเราส่งถ้อยคำออกไปได้ไหมแบ่งปันนะกำลังใจด้วยคำพูดด้วยสายตาด้วยการมีน้ำใจได้ไหมนะเราสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้แบ่งปันออกไปได้นะครับนะเราอาจจะไม่มีเงินมีทองมากมายที่จะช่วยเหลือแบ่งปันในเรื่องเงินทองนะแต่เราสามารถที่จะให้กำลังใจนะรับฟังเขาบางคนต้องการที่จะมีคนหนึ่งคนใดฟังคำพูดของเขาฟังสิ่งที่เป็นปัญหาเขาเราฟังคนอื่นได้ไหมนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคนรอบข้างได้นะครับเราสามารถที่จะแบ่งปันในสิ่งที่เรามีนะครับนะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีเราแบ่งปันออกไปได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือของที่เราที่จำเป็นในชีวิตเรามีเราก็แบ่งปันออกไปแล้วเราช่วยเหลือเขานะครับพี่น้องครับบางคนอาจจะไม่รู้จักวิธีต่างๆนะครับในการใช้ชีวิตนะเมื่อเขาเจอปัญหาเรื่องของสุขภาพนะเราก็จะให้แนวทางมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีได้อย่างไรนะครับให้วิธีการในสิ่งที่เรารู้นะครับในสิ่งที่เราเข้าใจก็แบ่งปันออกไปเพราะเราสามารถที่จะให้ข่าวดีได้ถูกไหมครับนะแบ่งปันข่าวประเสริฐข่าวดีให้กับคนรอบข้างเราสามารถที่จะให้ได้นะแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์ที่เราได้รับในชีวิตของเราให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่ต้องการเรามีคนเยอะแยะมากมายเลยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆในสังคมเต็มไปหมดพี่น้องครับดังนั้นขอพระเจ้านำเรานะครับเราจะไม่อ้างว่าเราไม่มีเวลาถูกไหมเราจะไม่อ้างว่าเราไม่มีความสามารถเราจะไม่อ้างว่าเราไม่มีสิ่งที่จะช่วยเหลือนะครับให้เรามองหาในส่วนที่เรามีนะครับนะเหมือนชาวสมาเรียคนนี้นะครับเขามีอะไรในเวลานั้นนะเขาก็มียาใช่ไหมที่ติดตัวมาเนาะเหล้าหมุนที่สามารถที่จะล้างแผลได้นะเขาก็มีในสิ่งที่เขามีนะเขามีสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางนะเขาก็เอาให้คนนี้นะขึ้นขี่หลังสัตว์ของเขาพี่น้องครับแล้วก็บอกกับโรงแรมนะเจ้าของสถานที่ว่าถ้าค่าใช้จ่ายนะเขาให้เงินไป2เดลานิอันนะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะมีมากกว่านั้นก็บอกนะก็จะเข้ามาช่วยนะก็จะจ่ายให้ครบนะพี่น้องครับขอพระเจ้านำเรานะเมื่อเราเห็นคนหนึ่งคนใดต้องการความช่วยเหลือเราจะให้ในสิ่งที่เราให้ได้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านั้นพี่น้องครับนี่คือน้ำจิตน้ำใจในสังคมในชุมชนนะที่เราต้องการฉะนั้นขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีของคนรอบข้างขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีแก่กันและกันในสังคมในชุมชนนะครับเมื่อเราเป็นเพื่อนที่ดีเราก็จะมอบสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันได้เสมอนะครับข้อคิดคำถามนะครับพี่น้องครับนะพระเยซูต้องการให้ฉันเป็นคนแบบไหนแน่นอนคำตอบก็คือเป็นแบบชาวสมาเรียฉะนั้นในวันนี้คำถามต่อมาคืออะไรคือสิ่งที่เราได้แสดงออกมาที่บ่งบอกว่าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนชาวสมาเรียคนนี้นะครับเราลองคิดพิจารณาดูว่าที่ผ่านมาเราได้แสดงออกถึงการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเนี่ยอย่างไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เราแสดงออกไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีเหมือนชาวสมาเรียคนนี้นะครับที่ได้แบ่งปันสิ่งดีได้ประกาศได้หนุนใจได้ให้รอยยิ้มได้ให้คำพูดที่เป็นกำลังใจนะขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับคำถามต่อมาก็คือเราจะรักเพื่อนบ้านมากขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่เราทำมาแล้วก็ถือว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำเราแล้วก็เรา
เราได้ทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ในอนาคตเราจะทำมากกว่าเดิมเราจะแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมในชุมชนมากกว่าเดิมเราจะทำได้อย่างไรพี่น้องครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเปิดเผยสำแดงที่เราจะเห็นวิธีการช่องทางที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นมากขึ้นเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้นะครับอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อคิดที่พระเจ้าให้กับเราผ่านทางพระชนะคำของพระองค์อะไรคือสิ่งที่เราจะตอบสนองด้วยการเชื่อฟังทำตามนะครับให้เราใช้เวลาสักครู่เดียวที่ฐานต่อพระเจ้าพี่น้องสามารถที่จะบันทึกแล้วก็จดลงไปในเวลานี้ได้เลยนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตที่พระองค์ทรงเปิดเผยสำแดงให้กับเราในวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำพาพระองค์เจ้าข้าขอให้เราได้เป็นเหมือนชาวซามาเรียคนนี้ที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเอาใจใส่ดูแลคนที่ต้องการความช่วยเหลือข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ผ่านมาเราได้ทำระดับหนึ่งแต่จากนี้ไปเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราที่เราจะสามารถทำได้มากกว่าเดิมเข้าถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เปิดเผยสำแดงในสิ่งที่เราสามารถให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้พระองค์เจ้าข้าเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับเรารอต่อพระองค์เราร้องเรียกนามพระเจ้าให้พระองค์เสด็จมารักษา